สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงมือถือรุ่นโนเกีย C2 หรือ C2 นั่นเองมีความละเอียดหน้าจอนะครับจะอยู่ที่ IPS Display ขนาดอยู่ที่ 5.7 นิ้วความละเอียดจะเป็น HD+ นะครับ 720p คูณ 1440 พิกเซลตัวนี้มี16ล้านเสียงอัตราส่วนอยู่ที่18:9น้ำหนักเครื่องจะอยู่ที่161กรัมตัวนี้เป็นชิปประมวลผลของคอร์ดคอร์ 1.4 จิกนะครับไฟแรมมา1จิกรอม16จิกตัวนี้สามารถเพิ่มเมมโมรี่การ์ดได้สูงสุด64จิกด้วยรองรับ2ซิมเครือข่าย 4G นะตัว C1 นั้นให้มาแค่ 3G แต่ตัวนี้รองรับ 4G เลยTU FM ในตัวนะครับส่วนกล้องที่ให้มาเหมือนกันนะครับกล้องหลังให้มา5ล้านพิกเซลรูรับแสง f/2.2 มีไฟแฝดแถมมาให้บันทึกวิดีโอได้ 720p 30เฟรมกล้องหน้าให้มา1ตัวเหมือนกัน5ล้านพิกเซลมีไฟแฝดด้วยตัวนี้กล้องหน้าก็ยังให้ไฟแฝดมานะแล้วก็บันทึกวิดีโอ 720p 30เฟรมตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ให้มา 2,800 ให้มาเยอะกว่าเดิมนิดนึงรองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับแบตเตอรี่สามารถถอดออกได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมมันให้แบตมาน้อยจังจริงๆแล้วมันเป็น Android 9 Pie รุ่นโกนะครับมันค่อนข้างที่จะประหยัดแบตอยู่แล้วใช้ได้1วันสบายๆเลยตัวนี้เป็น Micro USB นะครับพอร์ตชาร์จไม่ใช่ไซส์ C นะเป็นแบบเก่าอยู่ส่วนสีที่ให้มามี2สีมีสีดำและสีเขียวราคาคาดว่าจะอยู่ที่ 2,290 บาทท่านสามารถไปดูใน Shopee หรือ Lazada ก็ได้มีวางขายแล้วครับถ้าท่านชอบคลิปของเราแล้วควรกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับ